ขับรถยนต์ไฟฟ้า BYD กรุงเทพไปเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ชาร์จครั้งเดียวถึงแน่นอนต้องทำเช่นไรไปรับชมกันครับสวัสดีครับทุกท่านต้องบอกนะครับยังเห็นหลายๆท่านเนี่ยที่ขับรถยนต์ไฟฟ้ายังไปชาร์จที่นครสวรรค์กำแพงเพชรลำปางเอ่ยตากเอ่ยอะไรเงี้ยถ้ากว่าจะถึงเชียงใหม่ใช้เวลากันนานเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยชาร์จแค่ครั้งเดียวครับเสียเวลาเพิ่มขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวครับถึงได้เลยครับเริ่มต้นจากอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะไปเชียงใหม่แล้วไปปายไปปางอุ๋งไปบ้านรักไทยช่วงปีใหม่ครับนี่ครับเห็นไหมไปถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยEP แรกเนี่ยผมจะโชว์ให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยกรุงเทพเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ชาร์จครั้งเดียวได้แล้วนะแล้วส่วนขากลับเนี่ยจากแม่ฮ่องสอนมากรุงเทพอ่ะเดี๋ยวจะทำบอกอีกทีนึงว่าต้องชาร์จกี่ครั้งนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องวางแผนกันก่อนถูกไหมครับผมก็วางแผนไปที่โรงแรมรอยัลเพนินซูล่าเชียงใหม่ครับเพราะว่าลูกดวงที่ดูดวงกับผมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ยินดีให้เราไปพักครับก็ดูแล้วระยะทางก็เกือบ700กิโลใช้ระยะเวลาประมาณ9ชั่วโมงกว่านะครับตรงนี้แล้วรถเราวิ่งได้480กิโลครับเนี่ยดูจากระยะถ่ายมาครั้งเดียวก็ถึงแล้วนะครับเออผมก็ดูก่อนถ้าไปชาร์จที่ตากเป็นยังไง407กิโลอันนี้จะเสียวหน่อยนะครับตรงนี้แต่ถ้าไปชาร์จที่กำแพงเพชรเนี่ย343ลด480โอ้โหเหลืออยู่100กว่าโลครับอันนี้สบายๆเลยแล้วจากกำแพงเพชรไปเชียงใหม่ก็300กว่าโลเหมือนกันกำลังดีครับก็เลยเลือกตรงนี้เลยนะครับก็ออกจากบ้านครับ480กิโลเมตรนะครับที่เต็ม 100% ใช้โหมด Eco นะครับ Regen High นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมด้วยนะครับย้ำเลยนะครับต้องเริ่มที่ 100% ครับถึงจะถึงนะครับแล้วผมก็ลองสังเกตนะครับว่าพอขับมาได้13กิโลเนี่ยแต่ระยะทางลดไปจริงแค่9กิโลเนี่ยช่วงนี้เรายังได้กำไรอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับกรอบแดงแต่พอกรอบแดงตรงนี้ครับขับมาถึง56กิโลเนี่ยจะเริ่มเท่ากันแล้วก็คือระยะทาง56กิโลแล้วก็ลงไปเหลือ424เนี่ยบวกกันจะเป็น480พอดีแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นก็คือเราจะต้องกินระยะมากขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับพอขับเลยนครสวรรค์เนี่ยโอ้โหดูแล้วยังเหลือ154กิโลแต่ที่หน้าจอกลางเลยครับ Electric Range ครับโอ้โหยังวิ่งไปถึงตากเลยครับแต่เราก็กันเหนียวไว้ก่อนครับไปที่กำแพงเพชรครับเราก็ไปชาร์จที่โรบินสันกำแพงเพชรครับไม่ดับเครื่องชาร์จครับเพราะเราก็กันไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตอนที่ชาร์จลดเหลือ 28% เหลือได้อีก108กิโลตามที่รถบอกเลยก็ลด480เนี่ยผมวิ่งไป340 340มาบวกกับอีก100ก็เป็นเท่าไหร่440โลครับโอ้โหเรียกว่าระยะทางดีมากนะครับใช้เวลาไป4ชั่วโมงกว่าแล้วครับออกแต่6โมงอ่ะนี่ก็10โมงเห็นไหม10โมงครึ่งอ่ะ4ชั่วโมงครึ่งครับพักรถได้แล้วนะครับพักล่างเราด้วยนะครับตรงนี้ก็ชาร์จรถไปเริ่มต้นที่เนี่ยครับ 23-24% เนี่ยเข้าเต็มๆนะครับ70กิโลวัตต์ครับแล้วหลังจากนี้เราก็ไปทำอะไรครับทานอาหารช้อปปิ้งครับรีแลกซ์1ชั่วโมงครับพอดีเลยนะครับได้ 99% ครับเหลือ 15.7 กิโลวัตต์เราก็ถอดออกครับเพราะนั้นค่าชาร์จรถครับอยู่ที่348บาท79สตางค์ครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าที่ชาร์จตรงนี้เพราะอะไรค่าไฟอยู่ที่ 6.50 บาทครับต่อกิโลวัตต์แต่ถ้าไปชาร์จปตท.วันธรรมดาเป็นไงครับ 7.50 ครับอันนี้ถูกกัน1บาทครับก็ดีเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นถ้าวันธรรมดาเนี่ยแนะนำชาร์จ EA ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนวันหยุดไปชาร์จปตท.ดีกว่านะครับหรือ PEA อะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับก็ได้ 475% 99ใช้ Adaptive Cruise Control โหมดเดิมครับ Eco นะครับแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆอันนี้ให้ดูนิดนึงครับตอนใกล้จะถึงเนี่ยนี่ไงอันนี้อีก23กิโลเมตรครับกรอบแดงจะถึงที่หมายโรงแรมรอยัลเพนินซูล่าเชียงใหม่แต่ระยะทางตรงนี้ยังเหลือ68กิโลโอ้โหสบายใจได้นะครับเหลือๆครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าชาร์จครั้งเดียวพอครับไม่ต้องไปชาร์จบ่อยเสียเวลาครับนะกรุงเทพเชียงใหม่หรือเชียงใหม่มากรุงเทพเหมือนกันผมก็ถึงแล้วครับรอยัลเพนินซูล่าครับที่เชียงใหม่ครับตอนเหลือเนี่ยเหลือ41กิโลเมตรเหลือ 9% ครับก็เสียวๆหน่อยเห็นไหมขึ้นพรีทรีชาร์จแล้วแต่ก็ถึงไงครับแม่ก็วิ่งไปเนี่ยทั้งหมดเห็นไหม678กิโลค่าไฟ348บาทหรือ350อะครับผมว่าคุ้มมากเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเดินทางไป10ชั่วโมงกว่าเห็นไหมออกจากบ้านประมาณ6โมงถึง4โมงครึ่งอะ10ชั่วโมงครึ่งก็เสียเวลาชาร์จไป1ชั่วโมงเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้เดินทางกรุงเทพเชียงใหม่
บวกไปแค่1ชั่วโมงครับรถไฟฟ้านะครับใครขับ BYD หรือใครขับที่ระยะทางมากกว่านี้ก็จะได้ไวกว่านี้แน่นอนนะไม่ต้องชาร์จบ่อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลผมทำให้แล้วผ่านเพราะนั้นถ้าออกจากบ้านเต็มร้อยถึงแน่นอนครับนี่เป็นห้องแรมเป็นโรงแรมแล้วนะครับเป็นห้องสูทโหสวยงามครับอย่างดีเลยครับมีห้องรับแขกด้วยมีทีวี2เครื่องมีตู้เย็น2เครื่องผมพักอยู่ชั้น6เลยครับสูงสุดวิวสวยข้างในดูสะอาดปลอดโปร่งดีเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยมีได้เป่าผมให้อีกครบทุกอย่างเพราะนั้นใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่มาพักที่นี่ได้เลยนะครับนี่ครับมีห้องน้ำในตัวใครจะทำอาหารได้หมดเลยปาต้งปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆไม่เสียงดังเกินไปได้หมดนะครับนี่และที่สำคัญครับเขาบอกเลยนะครับว่าที่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นต้นตำรับนะครับจากกรุงเทพเลยเพราะว่าลกล่าเขาอยู่กรุงเทพมาก่อนแล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่นะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่นี่อร่อยมากโอ้โหท่านเจ้าของครับคุณพรชัยทำให้กินก็อร่อยจริงๆนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่รอยัลพีนินซูล่าได้นะครับและนอกจากนั้นครับเขายังมีรอยัลพันนารายณ์เชียงใหม่ครับก็คือเขามี2โรงแรมเป็นเครือเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันก็ไปเลือกพักได้เลยนะครับบรรยากาศดีอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะครับเดินทางสะดวกนะครับใกล้คูเมืองเลยนะครับไปได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็บอกไว้อีกครับมีเรื่องดีๆครับที่โรงแรมครับก็คืออะไรผมลืมเสื้อตัวนี้ครับที่เอารูปนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเสื้อขาวตัวนี้ผมลืมไว้ที่โรงแรมผมก็ไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกลับมาครับผ่านเชียงใหม่ลองแวะเข้าไปถามไม่หายครับแม่บ้านเก็บไว้ได้คืนด้วยดีใจมากๆเลยครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหรับประกันและการันตีเลยของผมยังได้คืนนะครับตรงนี้เสื้อขาวโอ้ดีมากเลยนะครับแล้วต่อไปครับผมจะขับ BYD นะครับไปที่เชียงใหม่แล้วไม่พอก็จะไปแม่ฮ่องสอนแต่สรุปก็คือชาร์จครั้งเดียวได้ตอนนี้มั่นใจได้เลยนะครับลุยใครจะไปเชียงใหม่ชาร์จครั้งเดียวเลยนะครับใครจะไปแค่กำแพงเพชรไม่ต้องไปแวะนครสวรรค์ก็ไปถึงกำแพงเพชรเลยหรือจะไปแค่ตากก็ไปแวะชาร์จที่ตากได้เลยเพราะผมถึงเชียงใหม่ผมก็ไปชาร์จที่เชียงใหม่อีกทีนึงเพราะผมจะไปแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะนั้นชาร์จครั้งเดียวถึงแน่นอนนะครับตรงนี้นี่ครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับบาทลักไทยบางอุ๋งไปชาร์จรถที่ไหนทำอย่างไรโอ้โหผมบอกเลยว่าผมได้ไฟเต็มร้อยทุกครั้งเลยนะครับก่อนจะออกจากปายก่อนจะออกจากบ้านลักไทยก่อนจะออกจากปางอุ๋งครับโอ้โหเรียกว่าถ้าไฟเต็มร้อยเนี่ยมันไปได้ที่ไหนก็ได้ครับแล้ว480โลนี่สบายสบายเลยครับผมก็ทำการบ้านมาให้ทุกท่านแล้วก็เตรียมรับชมในคลิปต่อไปได้นะครับว่าไปชาร์จที่ไหนแล้วเที่ยวได้อะไรบ้างนะครับตรงนี้ติดตาม EP 2ได้เลยครับแล้วก็จากกันไปครับช่องอาจารย์เคทีว่าเป็นช่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยด้วยครับเพราะทุกๆคนที่มาฟังเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน12ราศีนะครับแล้วนี่ก็ปีใหม่แล้วก็ลงมาฟังกันได้ว่าเฮ้ยปีใหม่นี้ดวงชะตาชีวิตเราจะต้องวางแผนไปในทิศทางไหนอย่างไรถึงจะดีเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE @sigetheva หรือฟังคลิปก็กดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับหรือกดขอบคุณมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ฝากช่องอาจารย์เกตเทวาไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ EP 2ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ